เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Round Up No Way Out บูละหำล่าล้างนรกทุบนรกแตกครับเรื่องราวของมาซอกโดตำรวจหนึ่งเกาหลีที่นอกจากจะปากดีแล้วหมัดของเขาเนี่ยยังหนักจนคนร้ายต้องยอมสยบในคราวนี้เขาต้องเข้าไปพัวพันกับศึกแย่งยาของพ่อค้ายาชาวเกาหลีและยากุซ่าโคตรเดือดจากแดนประดิบงานนี้ใครจะรอดใครจะร่วงต้องไปติดตามใน The Round Up No Way Out บูระห่ำล่าล้างนรกทุบนรกแตกครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางค่าย Five Star Production ที่ได้เชิญผมไปรับชมรอบสื่อในครั้งนี้ด้วยครับถ้าหากว่าคุณติดตามแฟรนไชส์ล้าวอัพมาตั้งแต่ภาคแรกในภาคนี้มันยังคงเป็นแบบนั้นครับส่วนคนที่ไม่ได้ตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังครับถ้า Fast and Furious ภาคหลังๆเป็นหนังอวยวินดีเซล The Round Up เนี่ยก็คงเป็นแฟรนไชส์ที่บรรจงอวยมาดงซอกในบทของมาซอกโดแบบสุดลิ่มทิ่มประตูครับจริงๆแล้วเฮียแกเนี่ยเจ็บได้ครับล้มได้ครับแต่ว่า 90% เนี่ยคือมึงจะอึดจะโหดไปไหนในภาพรวมมันเป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์เกาหลีที่นับว่าก็ดูสนุกเพลินดีแบบไม่ต้องคิดอะไรมากมันมีฉากแอคชั่นเดือดๆจังหวะมุกฮาๆเคมีของกลุ่มตัวละครที่โคตรกวนตีนและเนื้อเรื่องที่พอไปวัดไปวาได้ถึงแม้ว่าแม่งจะครีเช่เช็ดแม่ก็ตามสำหรับจุดที่แตกต่างจาก2ภาคแรกของ The Round Up No Way Out ก็คือมันกลมกล่อมขึ้นจังหวะเล่าดีขึ้นและที่โดดเด่นที่สุดคงเป็นกลิ่นอายครับกลิ่นอายของภาคนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นหนังมาเฟียแย่งยาอยู่ครับถ้าใครที่เป็นสายหนังเกาหลีเนี่ยฟิลมันก็จะประมาณเรื่อง The Merciless ครับแต่ว่าอาจจะไม่ตึงเท่านะจริงๆอาจพูดได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ในซีนเนี่ยมันได้มีมาซอกโดหนังเนี่ยมันจะจริงจังแล้วก็ตึงขึ้นมาครับทุกอย่างมันจะดูไม่น่าไว้วางใจตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนแต่พอมาซอกโดเข้าเฟรมมาเนี่ยมันจะกลายเป็นหนังแอคชั่นแบบตลกแดกไปซึ่งตัวหนังเนี่ยก็เหมือนจะรู้ตัวเองครับเพราะมันก็มีการเซลตัวเองอยู่บ่อยพอสมควรเลยฮะอีกอย่างที่อยากพูดถึงคือเรื่องของภาคไทยครับรอบที่ผมเลือกดูเนี่ยเป็นระบบภาคไทยครับซึ่งทีมภาคไทยเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยครับแต่ว่าเป็นคนดีคนเดิมของเราอย่างทีมภาคพันธมิตรครับซึ่งบอกเลยว่าภาคไทยเนี่ยโคตรนัวโคตรฮาแล้วก็เข้ากับตัวหนังแบบสุดๆเลยครับถ้าถามผมว่าแนะนำไหมส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างเฉยๆไปทางค่อนข้างชอบครับหนังเนี่ยไม่ใช่หนังดีเลิศเลยแต่ว่ามันก็มีความสนุกโบ๊ะบะในแบบของมันถ้าคุณไม่ติดกับการอวยตัวละครมาซอกโดแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวเนี่ยก็น่าจะเอนจอยได้ไม่ยากครับสำหรับใครที่อยากดูหนังแอคชั่นแบบตึงๆเดือดๆเครียดๆเข้มข้นหนีไปครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ตึงเท่าไหร่เลยแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้หนังแอคชั่นสายบันเทิงดุเด็ดเผ็ดมันหาปั่นกวนตีนปล่อยจอยความตึงเปิดรับความบันเทิงแบบเต็มสูบหนังเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นหนังของคุณครับแนะนำให้ดูแบบภาคไทยครับบอกเลยนะครับว่าภาคไทยเนี่ยโคตรตึงอาจารย์7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Round Up No Way Out บูละหำล่าล้างนรกทุบนรกแตกฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับ